คำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงษ์ลีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการ50คำถามกับสุรพงษ์สื่อพงษ์ลีอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการนี้มุ่งจะหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานและชีวิตกับความใฝ่ฝันของแขกรับเชิญที่เราสนใจครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นชายหนุ่มใหญ่ซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านจบปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำกิจกรรมนักศึกษาตั้งแต่สมัยปี2516เป็นต้นมาช่วงที่มีนักศึกษาลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตยหลังจากนั้นท่านก็มีบทบาทหลายบทบาทครับเป็นนักพัฒนาขององค์กรเอกชนเคยทำงานการเมืองและตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและแม้วันนี้ท่านจะมีอายุถึง64ปีแล้วแต่ท่านก็ยังมีบทบาทเคลื่อนไหวในทางการเมืองในฐานะของเป็นรักษาการเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยครับขอทุกท่านต้อนรับคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติรายการนะครับยินดีรับเพิ่มเติมครับผมรายการนี้ก็คงจะเป็นคำถามสั้นกระชับเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงชีวิตส่วนตัวซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ค่อยมีใครได้รับรู้นะครับเป็นรายการที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยไปออกมาครับผมเพราะส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องการเมืองอย่างเดียวนะครับครับงั้นเราเริ่มต้นกันเลยนะครับได้ครับตอนนี้เนี่ยอายุ64ปีแล้วครับสุขภาพเป็นยังไงครับก็ตามวัยนะครับครับตามวัยก็เราก็ดีเราในสมัยที่เราเป็นคนหนุ่มคนสาวเราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองครับเพราะนั้นเราก็มีครบครับมีโรคประจำตัวครบเลยครับหัวใจความดันเบาหวานเกามีครบถ้วนโอ้ครับแล้ววันนี้ดูแลตัวเองอย่างไรครับก็วันนี้พยายามระมัดระวังเรื่องอาหารครับกับทานยาประจำครับโอเคแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณหมอได้แนะนำครับเห็นสำคัญแต่ยังไม่เคยปฏิบัติได้คือการออกกำลังกายอ๋อครับผมก็ถ้าทำตรงนี้ได้ก็จะสมบูรณ์ขึ้นครับผมน้ำหนักตัวคงที่อย่างนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยหนุ่มๆหรือเปล่าครับหนุ่มๆผมหล่อกว่านี้อายุน้ำหนักน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ครับก็เคยอยู่ในประมาณสัก60กว่ากิโล68เลยโอ้อยากเห็นจริงเลยตอน60กว่าเนี่ยหล่อเฟี้ยวเลยครับครับผมตอนนี้เท่าไหร่ครับขึ้นมาตอนนี้ขนาดนี้89 89คุณหมอแนะนำให้ลดน้ำหนักลงไปอีกไหมครับก็คุณหมอบอกว่าสักประมาณ70ก็น่าจะดีหรือ75ไม่ควรเกินโอ้ครับผมงั้นในแง่เรื่องอาหารทานการกินเนี่ยตอนนี้ระวังยังไงครับทานอะไรตอนนี้ผมจะทานผักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทานเนื้อน้อยลงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องค่าไตไม่ดีด้วยนิดหน่อยครับผมแต่ว่าก็ปกติก็จะทานแป้งน้อยนะครับแต่ว่าพอทานเนื้อสัตว์ได้น้อยลงก็เลยต้องทานแป้งบ้างแล้วก็ทานผักบ้างมื้อเย็นทานเยอะไหมครับพยายามจะทานน้อยถ้าไม่มีงานที่ต้องไปคุยกับใครนั่งทานข้าวถ้าเป็นงานเลี้ยงอะไรก็จะยากหน่อยแต่ก็ทานไม่มากทานไม่มากครับผมมีอาหารชนิดไหนที่รู้สึกชอบเป็นพิเศษนะเช่นว่าให้ทานได้เรื่อยๆเลยไม่เบื่อเนี่ยฮะถ้าในชีวิตทานได้เรื่อยๆไม่เบื่อก็ไข่เจียวไข่เจียว ไข่เจียวเป็นอาหารที่ดูง่ายมากนะแต่ว่าเราทานก็อร่อยดีใช่เหมือนกันนะผมก็ไข่เจียวเป็นอาหารโปรดอันนี้ของหวานคุณภูมิทำทานอะไรมากไหมครับอันนี้เป็นปัญหาเพราะว่าผมเป็นคนชอบทานอาหารไทยครับเอาของหวานไทยครับนะครับถ้าถามว่าชอบไหมนี่ต้องบอกว่าชอบมากฝอยทองทองหยิบนี่ชอบมากที่เป็นอาหารที่มีปัญหามากครับผมแต่ว่าตอนหลังๆก็จะเลือกไปทานแบบเต้าหวยหรืออะไรเงี้ยหรืออาหารขนมหวานไทยยังไงก็ยังชอบอยู่ครับผมแต่ก็ทานน้อยลงเพราะหมอบอกว่าดาทานเลยถ้าไปห้ามไม่ให้ทานจะมีปัญหาแต่ว่าอย่าไปทานเยอะครับผมแต่เวลาทานแล้วมันติดลงทุกทีแล้วทุกวันนี้นอนวันละสักกี่ชั่วโมงครับน่าจะประมาณ 5-6 ชั่วโมงโอ้น่าจะน้อยไปสำหรับคนวัยขนาดรู้สึกว่าผมก็นอนมาประมาณ6ชั่วโมงมามาตรฐานนะครับผมแต่ตอนหลังเนี่ยมันก็อาจจะลดลงบ้างเพราะบางทีมันเลยเวลาครับปกติผมเข้านอนเที่ยงคืนนอนตื่น6โมงเช้าตื่น6โมงเช้าแต่ว่าขณะเนี้ยมันจะประมาณเลยเที่ยงคืนไปบ้างนิดหน่อยเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งหรืออาจจะตื่นเร็วหน่อยตี 5ครึ่งก็มันก็จะประมาณเฉลี่ยที่5ถึง6ชั่วโมงครับผมแต่ว่าถ้ามีเวลาก็จะงีบกลางวันอ้าวครับถ้าเป็นวันหยุดนะฮะจริงๆเป็นข้อแนะนำที่ดีนะฮะเพราะว่าการงีบกลางวันเล็กน้อยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพสดชื่นมากเลยถ้าได้สักชั่วโมงครับผม
ตื่นนอนมาแล้วนี่ทำอะไรก่อนนะครับผมเคยชินมาตั้งสมัยหนุ่มๆเพราะผมทำกิจกรรมเป็นนักเคลื่อนไหวปกติตื่นเช้าผมจะอ่านหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับโอ้ครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปครับเพราะนั้นแต่ว่าข้างหัวนอนผมมันจะมีโต๊ะอยู่แล้วก็มี iPad อยู่เครื่องนึงเพราะนั้นตื่นมาถึงก็เปิด iPad ก็จะดูข้อความที่มันมีอะไรเกี่ยวพันกับเราแล้วก็เปิดดูข่าวโอ้ครับเกือบสับไปสับมาแล้วแต่ความสนใจก็จะเป็นการดูข่าวสารบ้านเมืองดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันก็จะทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแต่ละวันใช้เวลากับโซเชียลมีเดียวันหนึ่งสักกี่ชั่วโมงครับน่าจะสัก 2-4 ชั่วโมงโอ้ก็ถือว่าก็จะเป็นช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนนะครับผมว่าปกติเช้าเนี่ยถ้าผมตื่นประมาณสัก5-5:30ครึ่งผมก็จะดูไปจนถึง7 โมงหรือ8 โมงเพราะดูข่าวจากเครื่องโซเชียลมีเดียด้วยครับผมแต่ก่อนจะไปถึงการดูทีวีก็จะดู Twitter กับดู LINE ผมดู2 ตัวนี้ครับผมแล้วก็กลางคืนก็ถ้ากลับเข้ามาถึงบ้านเนี่ยประมาณ4 ทุ่มกว่าอะไรผมก็จะดู Twitter กับดู LINE ถ้าใครเห็นผมทวิตส่วนใหญ่ก็อยู่ช่วงเวลานี้แหละครับผม 4-5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับ5-7 โมงเช้าส่วนใหญ่ก็จะมีท่าทีความคิดอะไรแสดงออกครับที่คุณหมอเขาแนะนำให้ออกกำลังกายบ้างเนี่ยคุณทำปกติก่อนหน้านี้ตอนหนุ่มๆเนี่ยเล่นกีฬาบ้างไหมครับผมเป็นคนชอบฟุตบอลนะครับแล้วก็เล่นฟุตบอลครับแต่ว่าก็ตอนหลังพอวัยมันมากขึ้นเนี่ยมันวิ่งไม่ไหวแล้วแหละแล้วยิ่งน้ำหนักเรามากขึ้นเลยวิ่งไม่ไหวเพราะเราเคยไปวิ่งทีก็เคยถึงขนาดหน้ามืดเป็นกันโอ้ครับไปวิ่งแต่ตอนหลังก็ลดมาเรามาเล่นกอล์ฟนะซึ่งมาช่วงหลังไม่กี่ปี2-3 ปีหลังนี่ที่ผมไม่ค่อยได้ตีเพราะว่ามันมีปัญหาทางสายตาก็เลยหยุดไปชั่วคราวแต่ก็ยังอยากเล่นอยู่เพราะว่ากีฬากอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ไม่หนักจนเกินไปแล้วมันก็ได้ออกกำลังกายได้เดินได้อยู่ในบรรยากาศที่สดชื่นที่อากาศที่สะอาดก็ดีต่อสุขภาพจิตและดีต่อสุขภาพกายเดี๋ยวนี้เขานิยมเรื่องเดินเร็วๆหรือวิ่งระยะสั้นวิ่งครึ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนเริ่มต้นเดินเร็วๆหรือวิ่งบ้างไหมครับเนี่ยผมมีอุปกรณ์พร้อมนะที่บ้านนะตั้งไว้ที่หน้าทีวีเรียบร้อยนะแต่ว่าอุปกรณ์กลายเป็นที่แขวนของแขวนเสื้อไปครับผมมันก็เราไม่ได้ทำครับจริงๆเป็นสิ่งที่เราตระหนักรู้ว่าควรทำแล้วหมอก็แนะนำบอกว่าเป็นยาที่ดีที่สุดแล้วผมพยายามจะลดยาตัวอื่นๆครับผมเพื่อที่จะทำชดเชยได้ก็ต้องออกกำลังกายก็ยังไม่ได้ทำนะแต่ว่าตั้งใจไว้ก่อนหน้าที่จะมารายการนี้ครับได้คิดอยู่เพราะได้คุยกับคุณหมอครับแล้วคิดว่าภายในปีนี้จะเริ่มต้นให้ได้แล้วก็จะต้องใช้เวลากับการออกกำลังกายให้ได้สักวันละครึ่งชั่วโมงดีครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับผมไม่งั้นเราคงทำงานต่ออย่างอันนี้ในเรื่องของความบันเทิงนะครับธรรมดาดูหนังฟังเพลงดูละครโทรทัศน์อะไรบ้างไหมครับผมดูหมดนะฮะโอ้ครับแต่ว่าไม่ได้มูดูแบบเจาะจงอะไรที่เป็นอะไรอย่างทีวีบางช่วงเนี่ยผมจะรู้หมดอะรายการที่เขาสนุกสนานจะเป็นขุนศึกจะเป็นนางทาสจะเป็นอะไรสันนิวาสบุพเพสันนิวาสก็ได้ดูแต่ว่าไม่ได้ดูตามตลอดเป็นตลอดถ้าดูก็คือว่าขึ้นมาถึงวันนั้นมีเวลาเปิดไปดูก็ดูได้เลยเป็นคนแปลกดูเสร็จแล้วพอไปอีก2-3 วันมีงานยุ่งก็ไม่ได้ดูพอมาวันที่3-4ก็สามารถดูต่อได้เลยอ๋อครับก็สนุกดีผมเป็นคนชอบดูละครยิงประวัติศาสตร์อ๋อครับผมมีดาราละครคนไหนเป็นดาราละครที่รู้สึกชื่นชอบไหมฮะพยายามจะคิดว่าเรามีใครที่ชื่นชอบไม่มีใครเป็นพิเศษนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะดูแต่ว่าถ้าเป็นดาราหนังหรือดาราฝรั่งเนี่ยเราผมชอบแฮร์ริสันฟอร์ดอ๋อครับผมเพราะว่าผมติดใจในหนังที่ผมดูก็มีเรื่อง Air Force One นะ Air Force One แล้วก็เรื่องของ Star Wars อืมครับผมก็ชอบบทบาทที่เขาแสดง Han Solo ครับผมแล้วเพลงล่ะครับธรรมดาฟังเพลงประเภทไหนครับตอนสมัยวัยรุ่นแหละเราเป็นแฟนสุนทราภรณ์โอ้ครับนะครับแล้วก็ได้ฟังของ The Impossible ครับนะครับผมตามไปฟังที่สังคีสาราอะไรบ่อยๆแต่ว่าตอนหลังนี่ถ้าถามจริงๆก็คือเราก็เป็นคนที่ติดตามเพลงในยุคซิตี้ครับเพราะนั้นก็จะเปิดเพลงยุคซิตี้ซึ่งหลายเพลงเป็นเพลงเย็นๆสบายๆหลายเพลงเป็นเพลงที่มีความหมายซึ่งมันอาจจะเหมาะกับยุคสมัยผมเป็นยุคของฮิปปี้ยุคของเสรีชนที่แสวงหาอิสรภาพแล้วก็ฟังเพลงพวกนั้นไปครับผม
แล้วเพลงเพื่อชีวิตล่ะมีเพลงเพื่อชีวิตเพลงไหนเป็นเพลงในดวงใจไหมครับเพลงเพื่อชีวิตก็ฟังได้หมดนะครับแต่ว่าถ้าจะประทับใจอยู่ก็มีเพลงเดินเพนนะเพลงเดินเพนมันเป็นเพลงที่ผมเคยได้ฟังสมัยที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ในเขตป่าเขาครับผมแล้วพอฟังเพลงนี้ทีไรคิดถึงบ้านทุกทีมันสอดรับกับชีวิตเราครับผมได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเราฟังเพลงนี้เราก็คิดถึงบ้านครับผมตอนนั้นอยู่ในป่าอยู่สักกี่ปีครับอยู่สักประมาณ3ปี3ปีชีวิตในป่ารู้สึกแบบมันยากลำบากอะไรขนาดไหนยังไงฮะก็ต้องถือว่าเป็นชีวิตที่ยากลำบากที่สุดครับผมเวลาถามคนที่เข้าไปอยู่ในเขตป่าเขาเนี่ยครับถ้าเป็นกรรมกรชาวนาคนยากคนจนเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาลำบากเพราะเขาต้องเผชิญกับชีวิตทางเศรษฐกิจหรือชีวิตที่ได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรต่างๆครับผมถามผมว่าลำบากเลยผมบอกลำบากที่ผมเดินทางเข้าป่าผมอยู่คนเพราะว่าระหว่างเดินทางเข้ามาก็เราเคยชินกับใช้ชีวิตเดินในเมืองไปเดินในป่ามันต้องเดินยกเท้าต้องหลบเราก็เตะเถาวัลย์เตะรากไม้เตะอะไรไปตลอดก็เป็นชีวิตที่ยากต้องไปทานอาหารก็ทานในสิ่งที่เราเคยเกลียดเคยกลัวเราก็ต้องทานหมดเช่นอะไรหนูกินหนูผมเป็นคนที่เกลียดหนูที่สุดในชีวิตแต่ว่าพอไปถึงปั๊บเขาโยนหนูใส่กองไฟแล้วบอกว่าต้องกินผมก็เราจะปฏิวัติได้ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหามากเลยแต่ว่าจริงๆหนูก็สะอาดกว่าหนูบ้านเลยเพราะเป็นหนูตามท้องนาครับผมก็ตอนหลังก็ทานได้หมดอย่างที่เคยพูดเปลยๆเพื่อนๆฟังบอกว่าสี่เท้ากินได้หมดถ้าไม่ใช่โต๊ะกินได้หมดสัตว์ที่บินได้ถ้าไม่ใช่เครื่องบินก็กินเรียบหมดเพราะมันอยู่ในสภาพที่อัตคัดและไม่มีอะไรก็เป็นชีวิตที่ยากลำบากที่สุดครับผมแล้วหนังสือล่ะครับคุณภูมิธรรมธรรมดาอ่านหนังสือแล้วประทับใจเล่มไหนที่แบบทำให้รู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจในชีวิตไหมครับผมมักจะอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องแรงบันดาลใจนะครับตอนเด็กๆผมอ่านเดคาเนกี้การของหลวงวิจิตรนะครับเรื่องสมองเรื่องความหลวงวิจิตรวัฒการเรื่องสมองครับเรื่องการทำให้คนมันมีจิตใจที่จะดูตัวเองแล้วก็สร้างความสามารถตัวเองแต่ว่าในสุดท้ายหลังๆเนี่ยผมอ่านหนังสือของหนุ่มเมืองจันทร์ผมว่าหนังสือของหนุ่มเมืองจันทร์เป็นหนังสือที่ให้สร้างแรงบันดาลใจให้คนนะครับล่าสุดเนี่ยผมได้จากตัวเขาเองเขาเจอหน้าผมเขาเขียนเขารู้ผมเป็นแฟนเขาเขียนให้นะครับผมก็ได้ฉบับที่29เนี่ยละมั้งนะครับก็ได้ส่วนใหญ่หนังสือหนุ่มเมืองจันทร์อ่านง่ายครับผมอ่านภายในบางทีวันเดียวก็จบละใช่ถ้ามีเวลาเป็นซีรีส์ fast food ธุรกิจซึ่งเขาทำมาอย่างนี้เขาเขียนแล้วก็ให้แง่คิดดีใช่ใช่แล้วก็ให้ทางออกของคนได้ใช่คนสามารถที่จะมีวิธีคิดใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่หลายเรื่องอย่างเช่นความสุขจุดที่ยืนอยู่อย่างเงี้ยคุณยืนอยู่ตรงไหนคุณก็มีความสุขได้ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็ดำเนินมาครับหรือโลกที่เห็นเป็นอย่างที่อย่างโลกที่เห็นเป็นอย่างที่เราคิดเป็นอย่างที่คิดเนี่ยนะมันก็คือมุมมองว่าเอ้ยคุณเห็นโลกยังไงก็คุณคิดยังไงคุณก็เห็นโลกอย่างนั้นมันทำให้เราได้คิดแล้วก็ได้เข้าใจอะไรเยอะว่าเฮ้ยบางทีเราคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างเราเพราะเขามีมุมมองที่มันต่างกันมันก็ทำให้เรามีความบันดาลใจที่จะคิดที่จะฟังคนอื่นหรือที่จะมองในมุมมองที่แตกต่างไปครับผมผมชอบเพราะว่ามันสร้างแรงคิดแรงบันดาลใจผมใช้มันเป็นหนังสือที่ผมแจกปีใหม่ในนามผมหลายเล่มหนังสือไหนเล่มผมก็เป็นแฟนซื้อเขาเป็นร้อยเล่มหลายร้อยเล่มแล้วก็มาแจกคนครับผมเรื่องครอบครัวแล้วครับภรรยาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับอาจารย์อภิญญาวิชยชัยครับแฟนผมเป็นอาจารย์สอนที่คณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นคณะบดีที่นั่นครับแต่ว่าขณะนี้ก็เกษียณแล้วนะครับแต่ว่ายังสอนอยู่ยังสอนปริญญาตรีบางวิชาปริญญาโทบางวิชาตอนนี้ก็ไปงานหนักก็เป็นเรื่องของท่านเป็นนายกสมาคมวิชาชีพของนักสังคมสงเคราะห์นะครับก็ยังทำงานอยู่ก็ยังสนุกกับการสอนหนังสือถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญในวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทยก็ตอนนี้เป็นนายกสภาวิชาชีพด้วยครับผลักดันเรื่องลายเส้นของนักสังคมสงเคราะห์ออกมาแล้วตอนนี้ลูกๆล่ะครับมีลูกกี่คนนะครับผมมีลูก3คนครับผมลูกสาวคนโตคนที่2เป็นลูกสาวครับคนเล็กเป็นลูกชายครับก็ทั้ง2คนจบหมดแล้วนะครับก็จบการศึกษาระดับปริญญาโททั้ง3ท่านครับผมไม่มีใครสนใจการเมืองเลยจริงๆก็เขาก็สนใจการเมืองในระดับที่รับรู้ครับติดตามว่าเป็นยังไงแต่ว่าอย่างคนโตเนี่ยเขาดูรับรู้แล้วก็พยายามจะดูค
คอยเตือนพ่อเหมือนกันพ่อตรงนี้พ่อเรามัดระวังนะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าโลกของคนรุ่นใหม่เขาบางทีเขาคิดหลายเรื่องผมได้จากลูกถ้าคิดไปลูกเขาจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่พ่อคิดคแต่คนรุ่นใหม่ๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่พ่อคิดคเขาอาจจะคิดอะไรอีกหลายอย่างซึ่งครั้งแรกๆนี่ผมคุยกับลูกผมขับข้องใจเหมือนกันไม่คิดอย่างนี้มันไม่เหมือนกันอะ่ะแต่พอฟังเขาหลายๆทีแล้วเรามาที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปคนก็คิดแตกต่างไปก็มันก็ได้ทำให้เรามีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นในบางด้านลูกคนที่สองผมจริงๆเขาก็สนใจการเมืองสมัยเขาอยู่เมืองนอกเขาก็เคยแสดงหรือไปติดตามดูว่าความคิดทางการเมืองเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองอะไรเป็นยังไงครับผมคนที่สามเนี่ยเขาอยากเป็นนักการเมืองแต่ผมคิดว่าผมคุยกับเขาผมคิดว่าเขาควรจะไปสร้างความพร้อมในความเป็นนักวิชาชีพหรือมืออาชีพในด้านที่เขาสมบูรณ์เสียก่อนแล้วก็ถ้าเขาชัดเจนแล้วเขายังอยากมีบทบาททางการเมืองเขาค่อยตัดสินใจคุณภูมิธรรมได้สัมผัสกับลูกซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยแล้วได้ความคิดมีอะไรที่จะสามารถเอามาปรับใช้ในการที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยได้ก้าวไปสู่ยุคต่อไปที่บทบาทคนรุ่นใหม่จะได้มีมากขึ้นในพรรคเพื่อไทยไหมครับจริงๆผมว่าในด้านนี้ลูกผมทั้ง3คนก็เป็นครูผมครับเพราะเขาพยายามจะให้ผมมองว่าความเป็นจริงของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้คิดหรือติดยึดอยู่ในกรอบหลายๆอย่างครับและเขาก็คิดไปกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ถ้ามีโอกาสในวงอาหา รบ้านครอบครัวเราบางทีวันหยุดหรืออะไรเราทานข้าวด้วยกันครับก็จะได้แลกเปลี่ยนกันตรงนี้ผมก็มาคิดนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าในโลกนี้มันไม่ได้มีเฉพาะคนมีประสบการณ์หรือคนที่เป็นคน อยู่กับมันมานานอย่างคนรุ่นเก่าหรือจะเรียกอะไรเนี่ยจริงๆเก่าใหม่มันไม่ได้อยู่ที่อายุนะอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ความคิดถ้าเป็นคนมีอายุแล้วก็เข้าใจมันก็สามารถจะเป็นคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่คือคนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ผมว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้เราก็พยายามจะดึงคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาเพียงแต่ว่าบรรยากาศทางการเมือง 4-5 ปีมานี้มันไม่เปิดให้เราสามารถทำอะไรได้ครับถ้าหากสถานการณ์มันผ่อนคลายขึ้นมีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองสามารถทำงานได้มากขึ้นนี่พรรคเพื่อไทยเองเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมเลือกหัวหน้าพรรคอะไรแค่ไหนครับพร้อมได้ทันทีเลยไหมครับก็พร้อมทันทีนะถ้าสมมติว่าวันนี้มีการปลดล็อกครับนะครับภายใน30วันตามข้อกฎหมายเราก็สามารถที่จะจัดประชุมสมาชิกพรรคทั้งหมดครับแล้วก็สามารถเข้าสู่กระบวนการในการคัดสรรและเลือกผมเชื่อว่าทุกคนก็คงมีอยู่ในใจแล้วล่ะครับว่าใครคิดถึงใครสนับสนุนใครอยากเห็นใครมาทำหน้าที่ผมคิดว่าภายใต้การหารือร่วมกันก็จะได้ฉันทานุมัติออกมาก็จะได้คนที่นำแต่ว่าผมคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่อาจจะไปคาดคิดหรือไปหวังไว้อยู่ที่การยึดมั่นอยู่ในตัวบุคคลเฉพาะบุคคลใดคนหนึ่งครับผมเชื่อว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบันมันต้องการความสามารถหรือทักษะที่หลากหลายได้เพราะนั้นคณะบุคคลที่จะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ร่วมกันเป็นผู้นำของพรรคนั้นเรื่องสำคัญที่สุดส่วนใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะประสานทุกฝ่ายเข้าหาด้วยกันนั้นก็จะเป็นคนที่ได้รับฉันทานุมัติที่จะมานำในการทำงานก็ตรงนี้ไม่น่าเป็นปัญหาสำหรับพรรคเพื่อไทยครับเท่าที่ผมติดตามข่าวมาเนี่ยคนที่มีความเหมาะสมคนหนึ่งก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะที่จะเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคถ้าหากมีคนเสนอคุณภูมิธรรมอันนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่อยากให้คิดหรือเสนอชื่อผมเป็นหัวหน้าพรรคเพราะผมไม่ได้มีความมุ่งหวังหรือถนัดอย่างนี้ผมถนัดในการทำงานและเสริมคนอื่นมากกว่านะครับเพราะนั้นผมไม่ได้มุ่งหวังอยากจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วสิ่งที่ผมทำจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานด้านหน้านะผมเป็นคนที่พร้อมที่จะทำงานแบ็กอัพในการสนับสนุนให้คนให้ทำนโยบายเหมือนอย่างช่วงที่ทำไทยรักไทยแรกๆเนี่ยผมก็ทำมาตั้งแต่ต้นทำตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมายังไม่เป็นพรรคด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เดิมก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาอยู่ในวงการการเมืองด้วยซ้ำไปพรรคเพื่อไทยน่าจะเผชิญพายุอยู่2ลูกลูกแรกก็คือเรื่องคดีความต่างๆทั้งในส่วนของตัวบุคคลก็ดีหรือตัวของพรรคเองที่มีการพูดถึงขนาดจะให้นำไปสู่การยุบพรรคอีกเรื่องนึงก็คือการที่มีข่าวคราวเรื่องการที่ส.ส. อาวุโสหลายคนถูกที่เรียกว่าดูดเนี่ยนะฮะครับตอนนี้คุณภูมิธรรมมองปรากฏการณ์2อย่างนี้ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นไหมครับว่าเรื่องถูกยุบพรรคหรือเรื่องดูดเนี่ยจะถึงขนาดทำให้พรรคเพื่อไทยเองระส่ำระสายอะไรอย่างนั้นผมคิดว่าเรื่องการถูกกระทำทางการเมืองหรืออาการที่จะถึงขั้นยุบพรรคเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสำหรับการเมืองที่
พรรคการเมืองกลุ่มนี้ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยเนี่ยเราก็เผชิญกับวิกฤตการณ์อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับก็ถึงเวลาถ้ามันจะต้องเกิดเนี่ยมันก็เกิดนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างเหล่านั้นถึงแม้ว่าเราไม่คาดคิดว่าเราขนาดนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไรที่เป็นปัญหาเพราะว่าเราก็ระมัดระวังแล้วก็พยายามทำตามกฎหมายอยู่แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะนั้นถ้าจะเกิดขึ้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะเราผ่านวิกฤตอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วครับส่วนเรื่องการดูดเนี่ยผมคิดว่าก็ว่ากันไปนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็กระบวนการที่มันเกิดขึ้นมันก็เท่ากับเป็นการเปิดเผยหรือประจานตัวเองนะครับถ้ากลุ่มผู้มีอำนาจใช้วิธีการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีอะไรในสายตาของพี่น้องประชาชนแล้วผมเชื่อว่าถึงสุดท้ายประชาชนเขาเป็นคนตัดสินเห็นคุณพันธ์เคยพูดว่าเนี่ยก็คาดว่าเพื่อไทยเนี่ยคงยังไงก็ชนะเลือกตั้งแต่อยากจะประสงค์ให้ชนะถล่มทลายทำไมถึงมีแนวคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมหรือจะอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือผมเรียนอย่างนี้ฮะที่คิดว่าเราได้น่าจะได้สักเป็นอันดับหนึ่งได้เนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นผลโพของฝ่ายผู้อื่นนะครับขณะนี้เรายังไม่ได้ทำโพของเราเองแต่สิ่งที่เราเชื่อมั่นในตัวเราก็คือว่าเราได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเวลาที่เราไปงานนักขัดเลิกหรืองานอื่นๆเนี่ยประชาชนเนี่ยเขายังชื่นชมกับคุณสมบัติและบทบาทของพรรคเพื่อไทยที่เราเป็นพรรคที่เราพูดอะไรเราทำได้อย่างนั้นพูดจริงทำจริงแล้วก็สิ่งที่เราทำมันเป็นประโยชน์ที่มันฝังใจอยู่ในจิตใจของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคหรืออะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่ตอบสนองปัญหาของพี่น้องประชาชนครับ คุณภูมิธรรมสามารถสลับร่างกับใครได้สักคนหนึ่งใน1วันอยากจะเป็นใครฮะผมไม่เคยคิดว่าผมจะสลับร่างกับใครนะครับผมคิดว่าผมเป็นผมเองไม่อยากสลับกับใครผมเป็นตัวผมเองแล้วผมคิดว่าผมรู้ว่าผมเป็นอะไรและก็อยู่ในแค่ไหนและผมต้องการอะไรผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่เป็นความสุขตามอัตภาพที่พอสมควรแล้วครับผมถ้าหากมีโอกาสที่จะได้ร่วมวงเสวนากับใครสัก3คนทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเนี่ยอยากจะร่วมเสวนากับใครครับคนแรกเนี่ยผมอยากคุยกับโกเล้งครับผมเป็นคนชอบอ่านนิยายกำลังภายในครับแล้วก็ดูหนังจีนกำลังภายในเป็นหลักแล้วผมคิดว่าในนิยายกำลังภายในหรือในหนังจีนกำลังภายในเนี่ยในนั้นมันมีสาระที่เก็บซ่อนอยู่เต็มไปหมดแล้วคนที่เป็นคนที่รู้ดีและมากที่สุดในสาระเหล่านั้นก็คือผู้ประพันธ์ผมคิดว่าโกเล้งเป็นผู้ประพันธ์ซึ่งเขาคิดปรัชญาได้ลึกซึ้งแล้วก็มองแง่มุมของความแตกต่างแต่ละส่วนได้ดีแล้วผมคิดว่าผมได้อะไรมากจากการอ่านหนังสือกำลังภายในคนที่สองที่ผมอยากคุยกับท่านปรีดีพนมยงค์ท่านปรีดีเป็นคนที่ผมเป็นนักเรียนรัฐศาสตร์และผมก็ทึ่งในผมรู้ว่าคณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อปี2475เนี่ยเป็นคณะบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ท่านปรีดีเป็นพลเรือนคนหนึ่งซึ่งมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงผมสนใจแง่คิดว่าเอ๊ะคิดยังไงมองยังไงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการที่จะคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศในการปกครองต่างๆที่จะให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยในจุดเริ่มต้นได้วางอะไรแล้วก็ได้เริ่มต้นยังไงและประสบหนาอุปสรรคยังไงเนี่ยอันนี้เป็นความชื่นชมแล้วก็เป็นความนิยมส่วนตัวว่าผมศรัทธาและชื่นชมในความเป็นนักต่อสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยครับคนที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าโลกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากผมก็อยากจะรู้วิธีคิดการตัดสินใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผมสนใจมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะ เขาคิดเรื่อง Facebook เรื่องเก่งมากอ่ะที่สามารถใช้ทั้งที่ไม่ได้จบอะไรมากมายเป็นอัจฉริยะอะไรสักแค่ไหนแต่ความเป็นอัจฉริยะอยู่ในตัวเขาเขาสามารถจะคิดสร้างชุมชนใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เป็นชุมชนที่มีบทบาทอย่างกว้างขวางในโลกที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปเขาคิดก่อนการเวลาเกิดก่อนการเวลาถ้า3สิ่งนี้ทั้งมีทั้งความชอบส่วนตัวทั้งความสนใจในการพลิกแพลงต่างๆกับการเรียนรู้ที่จะยืนมีชีวิตอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็น
3สิ่งที่ผมอยากเรียนรู้ในชีวิตของผมในช่วงสุดท้ายของชีวิตครับผมแหมผู้ช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยนะฮะอ้าว65แล้ว65แล้วคุยอย่างนี้ได้ถ้า20กว่า30กว่าคงยังพูดอย่างนี้ไม่ได้ผมคิดว่าครับผมเราก็คิดว่าเราคงมีจุดที่พอเพียงที่จะวางบทบาทเราให้เหมาะสมแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังต้องตื่นเต้นไปกับโลกที่ยังเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างโอเคแล้วก็หาความพอดีตรงนี้ให้กับชีวิตที่พอจะมีความสุขได้เพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายครับคุณภูมิธรรมอยากให้โลกจดจำคุณภูมิธรรมว่าอย่างไรครับผมคิดว่าในชีวิตผมเนี่ยผมต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคของชีวิตมาตอนนี้ครับผมคิดว่าผมเป็นนักต่อสู้เพื่ออยากเห็นความเป็นประชาธิปไตยในสังคมเพราะอยากเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็อยากให้คงสถานะและความเชื่อ นี้ในฐานะที่เราคิดและเราทำมาอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณครับคุณธรรมเวชยชัยนะครับรายการ50คำถามกับสุรพงษ์สืบวงศ์ดีวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้คุยกับท่านรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมเวชยชัยท่านผู้ชมคงจะได้มีโอกาสรับรู้เรียนรู้ชีวิตของคุณภูมิธรรมตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่คุณภูมิธรรมอยากจะเห็นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะครับรายการ50คำถามกับสุรพงษ์สืบวงศ์ดีจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนึงในวันเสาร์หน้าตอนเวลาบ่ายโมงครึ่งครับสวัสดีครับคำตอบที่ไม่เคยมีใครถาม50คำถามกับสุรพงษ์สืบวงศ์ดี